ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่12ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวโดยเรื่องใหญ่ว่าชีวิตะโวหารต่อไปตามเดิมแต่มีหัวข้อย่อยเฉพาะในวันนี้ว่าการพัฒนาชีวิตโดยสไตรลักษณ์ต่อจากครั้งที่แล้วมาการพัฒนาชีวิตโดยไตรลักษณ์มีการบรรยายมาแล้วสองครั้งคือเรื่องทุกขตาเรื่องอนิจจตาความไม่เที่ยงทุกขตาความเป็นทุกข์ในครั้งนี้จะพูดถึงการพัฒนาชีวิตด้วยอนัตตาความรู้เรื่องอนัตตาการบรรยายเรื่องชีวิตพัฒนาค่อนข้างจะสับสนเพราะว่าบางทีก็ต้องลดลงไปอธิบายในระดับต่ำสำหรับผู้มาใหม่ซึ่งมีจำนวนมากบางคราวก็อธิบายในระดับสูงคือสูงขึ้นมาตามลำดับดังที่ท่านทั้งหลายผู้ฟังมาอย่างติดต่อย่อมจะทราบได้เป็นอย่างดีขอให้ผสมประสานข้อความนั่นๆเอาด้วยตนเองให้ได้ลำดับที่ถูกต้องไม่ต้องเอาตามลำดับแห่งการบรรยายก็ได้เรื่องชีวิตพัฒนานี่เราพูดกันมาตั้งแต่ว่าในระยะแรกที่สุดก็คือการทำมาหากินการดำรงชีวิตในทางวัตถุร่างกายก็ทำให้ถูกต้องจนกระทั่งไม่มีปัญหาอย่าให้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทางวัตถุปัจจัยของร่างกายเรื่องอาหารเรื่องเครื่องนุ่งห่มเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องการบำบัดโรคก็ได้ถูกต้องมาโดยลำดับคำว่าถูกต้องในที่นี้หมายถึงทางธรรมะไม่ใช่ร่ำรวยฟุ่มเฟือยตามแบบของทางโลกคำว่าถูกต้องนี่ขอให้ช่วยกันจำไว้เป็นหลักว่าไม่เกิดความทุกข์ร้อนแก่ผู้ใดทุกฝ่ายจึงจะเรียกว่าความถูกต้องหรือความดีหรือแม้แต่บุญกุศลลักษณะที่แท้จริงของสิ่งเหล่านี้คือความที่ไม่มีใครต้องเป็นทุกข์เดือดร้อนบางคนก็จะเรียกเอาความสุขยิ่งขึ้นไปแต่จะเรียกเอาความสุขยิ่งขึ้นไปก็มีแต่จะไปพบปัญหา ซึ่งทำให้เกิดความยุ่งยากลำบากเดือดร้อนนี่เป็นสิ่งที่จะต้อง
ระวังดูให้ดีไม่ฉะนั้นชีวิตจะไม่พัฒนา หรือจะพัฒนากันไม่รู้จักจบเพราะว่า มันเรียกร้องเกินพอดีการที่กล่าวว่านิพพานเป็นธรรมะสูงสุดนั่นไม่ใช่สูงสุดไปตามความต้องการของคนที่มีกิเลสตัณหาสูงสุดสำหรับคนที่ไม่มีกิเลสตัณหาคนไม่มีกิเลสตัณหามันก็ไม่เรียกร้องอะไรไม่หวังอะไรไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในอะไรจึงไม่เรียกร้องอะไรหรือถ้าว่าให้ดีให้ถูกก็คือมันไม่รู้จะเรียกร้องอะไรคือมันไม่มีอะไรจะเรียกร้องมันไม่ได้อยู่ในฐานะที่ว่าร่ำรวยมีอำนาจวาสนามีอะไรเหมือนกับที่ชาวบ้านชาวเมืองเขาอยากจะมีกันมันก็ไม่ขาดแคลนอะไรนี่แหละมันจะต้องเข้าใจกันให้ดีๆในข้อที่ว่าเท่าไรอย่างไรจึงจะไม่มีใครเดือดร้อนด้วยกันทุกฝ่ายแต่ไม่มีใครสนใจเพียงเท่านี้ก็สนใจมากยิ่งขึ้นไปว่าอะไรกันอีกอะไรกันอีกยังให้ดีไปกว่านั้นอีกมันก็มีแต่ว่ามันจะเอาอีกมันมีแต่จะเอาอีกแล้วก็ไม่รู้ว่าจะดีกันไปอย่างไรจึงจะไม่เกิดปัญหาขึ้นมา เมื่อมันไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์อะไรแล้วมันก็ควรจะพอใจแต่คนก็ไม่พอใจยังหวังที่จะได้อะไรอีกแม้ไม่รู้ว่าจะได้อะไร ก็จะคิดแต่ว่าอะไรก็ได้ มันก็อยากจะได้อยู่เรื่อยไปนี่มันไม่มีจุดจบของการพัฒนาเพราะกิเลสที่มันไม่รู้ว่ามันต้องการอะไรหรืออะไรเป็นจุดจบมันเหมือนกับคนบ้ามันไม่รู้ว่าควรจะต้องการอะไรเท่าไรที่ไม่รู้ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็คือไม่รู้ว่าตนควรจะเป็นอย่างไรทำไมจึงมีความคิดที่ไม่รู้ตามถูกต้องไม่รู้ตามที่ควรจะพอควรจะหยุดควรจะดับควรจะเย็นทั้งนี้ก็เพราะว่าไม่รู้เรื่องพระไตรลักษณ์ดังที่กล่าวมาแล้วนั่นเอง ขอให้เรารู้เรื่องพระไตรลักษณ์โดยประจักษ์แก่ใจเหมือนคนบรรพบุรุษที่แล้วมารู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาพอตัวจนถึงกับว่าพอได้ยินคำนี้ก็ยกมือไหว้ยกมือขึ้นประนมเนื้อหัวเช่นเดียวก็ได้ยินคำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ไหนเมื่อไรก็ยกมือประนมขึ้นเนื้อหัวได้ยินคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อไรก็ยกมือประนมขึ้นเนื้อหัวเพราะเขารู้สึกดีรู้จักดีเข้าใจดีว่ามันคืออะไร
มันประเสริฐสูงสุดเป็นที่พึ่งได้สักเท่าไรความรู้สึกนี่มันแจ่มแจ้งอยู่ในใจจึงได้ยินแล้วก็ต้องยกมือประนมขึ้นเนื้อหัว เดี๋ยวนี้เป็นอย่างไรบ้างมีใครทำอย่างนี้บ้างเราเห็นแต่คนล่อเลียนได้ยินนิจังทุกครั้งอนัตตาไอ้เด็กรุ่นหลังนี่ก็ล่อเลียนว่าเป็นคำพูดที่บ้าบ้าบอบออะไรก็ไม่รู้เป็นเรื่องของคนแก่ละเมอเพ้อฝันยึดมั่นถือมั่นกันไปตามแบบของคนไม่รู้เพราะฉะนั้นพระอนิจจังพระทุกขังพระอนัตตาจึงไม่มีหรือไม่มาเป็นประโยชน์ให้แก่คนในยุคนี้คนในยุคนี้ก็ไม่รู้เรื่องนี้จิตมันก็เดินไปผิดจากความเป็นจริงของธรรมชาติมันก็มีแต่ความผิดนับตั้งแต่ว่าเข้าใจผิดรู้ผิดเห็นผิดคิดผิดแล้วก็ทำผิดพูดผิดมันก็มีแต่ความผิดจึงเรียกว่าโลกมันเต็มไปด้วยความผิดแล้วจะมีสันติภาพได้อย่างไรเราจึงเห็นหรือได้ทราบว่าไอ้คนมันเป็นบ้ากันมากขึ้นตามสถิติที่เขาประกาศออกมาทางการแพทย์หรือทางอื่นก็ดีปรากฏว่าคนเป็นบ้ากันมากขึ้นยิ่งกว่าแต่ก่อนเป็นโรคประสาทกันมากขึ้นกว่าแต่ก่อนร่างกายเป็นโรคทางกายอย่างอื่นก็มากกว่าแต่ก่อนเพราะไม่ได้ดำรงจิตใจถูกต้องตามความจริงของธรรมชาตินั่นเองหนึ่งจึงกลายเป็นว่าสู้คนป่าสมัยคนป่าก็ไม่ได้นั่นโดยความจำเป็นหรือโดยบังเอิญมันคิดอะไรไม่ได้มันก็ไม่คิดมากก็ปล่อยไปตามสภาพธรรมชาติมันจึงถูกธรรมชาติมากกว่าคนป่าเหล่านั้นจึงไม่มีปัญหาแม้ในทางจิตใจแต่เราก็จัดเขาไว้ในพวกที่ไม่เจริญนึกๆแล้วก็น่าหัวพวกที่ไม่เจริญกลับสบายกว่ามีปัญหาน้อยกว่านอนหลับสนิทกว่าไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บแปลกๆเหมือนคนสมัยนี้ซึ่งมีโรคภัยไข้เจ็บแปลกมากมากมากชนิดและแปลกหรือหนักหรือรุนแรงยิ่งขึ้นทุกทีคิดดูให้ดีเรียกว่าใครมันเจริญทางไหนกันแน่คนสมัยนี้มันก็เจริญแห่ทางวัตถุนี่จะเห็นได้โดยแท้จริงว่าเจริญทางวัตถุเหลือประมาณแต่ละทางจิตมันไม่เจริญเท่าหรือว่าไอ้ความเจริญทางวัตถุนั่นแหละมันปิดกั้นความเจริญทางจิตซะหมดจิตมันก็ตกต่ำก็เป็นโรคเกี่ยวกับจิตเกี่ยวกับความรู้สึกความนึกความคิดมันก็เป็นบ้ามันก็เป็นโรคประสาทมันก็เป็นโรคนอนไม่หลับสู้ก้อนหินก็ไม่ได้มันคิดอะไรไม่เป็นมันไม่มีมันสมองจะคิดมันก็ไม่ได้คิดแล้วมันก็สบายกว่ามนุษย์ที่รู้จักคิด
นี่ทำให้มีปัญหาขึ้นมาว่าไอ้การได้เป็นมนุษย์นี่มันดีอย่างไรมันเป็นบุญหรือเป็นบาปมันอยู่ที่ว่ามนุษย์นั่นมันเป็นมนุษย์อย่างถูกต้องหรือไม่ถ้ามันมีจิตใจพัฒนามาอย่างถูกต้องมนุษย์ก็ไม่ต้องเป็นทุกข์มากเหมือนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เรียกว่ามันไม่เป็นมนุษย์ที่ถูกต้องมันก็เลยมีปัญหามากเราควรจะรู้จักพัฒนาจิตใจของเราให้ถูกต้องเพื่ออย่าให้เสียเปรียบคนป่าที่เขาอยู่กันอย่างปกติตามธรรมชาติแม้จะไม่ถึงขนาดที่ว่าเป็นก้อนหินที่ไม่ต้องคิดนึกอะไรอยู่อย่างปกติตลอดไปในการพัฒนานี่ระวังให้ดีเพราะว่าคำว่าพัฒนานี่มันหมายความจะเพียงว่ามันมากขึ้นก็เรียกว่าพัฒนาแล้วผิดหรือถูกไม่ค่อยจะได้สนใจกันขอให้แต่มากขึ้นก็เรียกว่าพัฒนาได้แล้วภาษาละตินไอ้คำที่ว่าที่มาเป็นภาษาอังกฤษปัจจุบันนี้ว่าเจริญนั่นมันเป็นคำเดียวกับคำว่าบ้า ความเจริญกับความบ้าตัวหนังสือคำเดียวกันคำว่าพัฒนานี่ก็เหมือนกันมันรกทึบรกจนเลยใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ก็เรียกว่าพัฒนาเหมือนกันคือมันหมายความแต่เพียงว่ามันมาก ยิ่งพัฒนาก็หมายความมันยิ่งมากแต่ไม่ได้คำนึงว่ามันถูกหรือผิดอย่างนี้พุทธศาสนาไม่ต้องการต้องการให้เป็นว่าถ้าพัฒนามันควรจะพัฒนาเป็นทางถูกต้องคือมันมากขึ้นในทางที่ถูกต้องมากขึ้นแห่งความถูกต้องมากขึ้นแห่งความสงบสุขยังไม่มีคำเรียกเรายังไม่ได้ใช้คำอื่นเรียกคงใช้คำว่าพัฒนารกเป็นป่าทึบก็เรียกว่าพัฒนาเหมือนกันเราทำไม่ถูกต้องแล้วไอ้ความเป็นมนุษย์ของเราจะเป็นสิ่งเลวร้ายยิ่งไปกว่าคนป่าที่เรากล่าวหาเขาว่าไม่พัฒนาอะไรเลยถึงแม้เดี๋ยวนี้ก็ยังมีทางที่จะเปรียบเทียบได้บ้างเหมือนกันไอ้คนที่เราดูถูกเขาว่าไม่ก้าวหน้าไม่เจริญนั่นแหละบางทีด้วยดีเขามีความสงบสุขกว่าเราก็มีเพราะเรามันคิดมากไปเองเราก้าวหน้าไปในทางความยุ่งเหยิงคนหนึ่งเขาหยุดอยู่ในความสงบแต่ดูแล้วคล้ายๆกับว่าเขาไม่มีอะไรจะทำไม่มีอะไรจะกินไม่มีอะไรจะปวดไม่มีอะไรจะแสดงเราก็หาว่าเขาไม่พัฒนา ถ้าจะวินิจฉัยใครว่าเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วขอให้นึกถึงความสงบสุขเป็นหลักไว้จะดีกว่าว่าท่านในจิตใจมีความสงบเย็นแค่นั้นน่ะถูกภายนอกอาจจะไม่ค่อยมีอะไรจะกินจะนุ่งจะห่มจะสอยก็ได้แต่ถ้าภายในมันเป็นความสงบเย็นนั่นน่ะมันจะ
ได้เปรียบกว่ามันจะดีกว่าไอ้ความยุ่งยากเราร้อนกระวนกระวายมาจากการที่เราต้องการมากเกินไปถ้ายิ่งเป็นชั้นจิตใจที่โดยละเอียดชั้นละเอียดที่สุดแล้วมันเป็นเพราะเรายึดมั่นถือมั่นถ้าเรารู้จนไม่หลงยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเมื่อนั้นก็จะสงบเย็นจะสงบเย็นเป็นความหมายของพระนิพพานเรียกว่าพระนิพพานที่นี่พระนิพพานเดี๋ยวนี้พระนิพพานอย่างทันอกทันใจคือเมื่อมีจิตใจไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดซึ่งอาตมาเคยขอร้องแล้วขอร้องอีกว่าสังเกตดูให้ดีๆบางเวลาท่านก็มีมันโดยไม่รู้สึกตัวแต่เมื่อท่านสังเกตไม่ดีก็จะไม่รู้สึกว่ามีก็เลยไม่รู้จักกับสิ่งที่ควรจะรู้จักหรือควรจะมีคือเวลาที่จิตใจนี้ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรแต่พูดอย่างนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันไม่เก่งมันไม่เก่งคือมันเป็นเองเวลาที่มันบังเอิญเป็นได้เองมันไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรแล้วเราก็มีความสุขชนิดสงบเย็นแห่งจิตใจเหมือนกับนิพพานเนี่ยก็มีได้แต่มันไม่เก่งเพราะว่าเราไม่ได้ทำให้มันเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เราจะเอากันในลักษณะที่ว่าจะทำให้เกิดขึ้นจะทำให้มันเกิดขึ้นได้ตามที่เราต้องการเมื่อใดก็ได้นี่คือการศึกษาเรื่องพระไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาให้เข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งรู้สึกได้ทันเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอันจะทำให้จิตใจเราร้อนอาตมาจะพูดเป็นเรื่องให้กำหนดจดจำไว้ว่าถ้ามีทุกข์ร้อนอะไรอยู่ในใจเมื่อไรมันดับได้ด้วยพระอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือว่าถ้าพระอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้ามาแล้วก็จิตก็จะเปลี่ยนเป็นเยือกเย็นคือเป็นว่างจากความร้อนไม่มีความร้อนไม่มีเรื่องปรุงแต่งที่เป็นความร้อนหรือเป็นความทุกข์ช่วยจำไว้ได้เถอะว่าถ้าความหม่นหมองความไม่พอใจความทุกข์ความรู้สึกที่ไม่เป็นสุขอันใดเกิดขึ้นในความรู้สึกแห่งจิตใจของเราแล้วรีบนึกถึงพระอนิจจังทุกขังอนัตตา ถ้าถนัดที่จะเห็นอนิจจังว่าความไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงนะเว้ยมันไม่เที่ยงนะเว้ยอย่างนี้ก็ได้นั่นก็เลยไอ้ความทุกข์นั่นมันจะหายไปเพราะมันรู้สึกได้มันไม่เที่ยงอย่างนี้เองนะโว้ยแต่นิสัยสันดานคนเราไม่เหมือนกันบางคนรู้สึกว่าเห็นทุกขังดีกว่ามันเป็นทุกข์อย่างนั่นเองนะเว้ยเพราะมันไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์อย่างนี้ก็มีหรือว่านิสัยสันดานของบางคนมันชอบความหมายของอนัตตามันไม่ใช่ตนพออะไรเกิดขึ้นขุ่นมัวอยู่ในใจมันนึกได้ว่ามันไม่ใช่ตัวตนนะเว้ยมันก็หายไปได้ที่จริงมันก็เนื่องกัน
อนิจจังทุกขังอนัตตามันเนื่องกันแต่ว่ามันก็มีความหมายต่างกันความรู้สึกก็ต่างกันทางเดินของปัญญามันก็ต้องต่างกันถ้าจะเปรียบก็เหมือนกับว่าไอ้คนเรานี่มันไม่ได้กินยาเหมือนกันไอ้บางทีคนนี้ชอบยาอย่างนี้บางทีคนโน้นชอบยาอย่างโน้นคนหนึ่งก็ถูกกับยาชนิดหนึ่งที่เรียกกันว่าลางเนื้อชอบลางยานั่นแหละคือข้อที่ว่าเราบางทีก็อาศัยอนิจจังบางทีก็อาศัยทุกขังบางทีก็อาศัยอนัตตาแต่เรื่องอนัตตาเป็นเรื่องสูงสุดเป็นเรื่องที่เรียกว่ารวบยอดหรือสำคัญกว่าหรือเป็นหัวใจก็แล้วแต่จะเรียกของในทั้งหมดเห็นอนัตตานั่นแหละคือเห็นสูงสุดคือเห็นทั้งหมดไม่รู้สึกว่าเป็นตัวตนมันก็ไม่เรียกร้องเอาอย่างที่ว่ามีตัวตนหรือมันไม่มีความคิดนึกที่จะเรียกร้องหรือจะยึดมั่นหรือจะอะไรก็ตามแต่เพราะเหตุที่เป็นธรรมะสูงสุดมันก็ต้องเห็นยากกว่าเห็นยากกว่าเป็นธรรมดามันยากขนาดที่ดีกว่าตามปกติมันก็หายากกว่าทำยากกว่าแพงกว่าอะไรกว่า เดี๋ยวนี้เราจะไม่รู้จักกันเสียเลยคนสมัยนี้ยิ่งจะไม่รู้จักกันเสียเลยเรื่องพระอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่รู้จักเฉยๆยังไม่พอยังเอามาล่อเล่นซะอีกตรงกับคำว่าเดี๋ยวนี้ศาสนามันเรียวศาสนามันเลือนลางเลือนจางไปมันเหมือนกับมันเรียวมันจะหมดไปจะหวังได้หรือไม่ว่ามันจะกลับมาอีกมันจะกลับมาอีกไอ้ความรู้ที่ประเสริฐที่สุดของพระพุทธเจ้าซึ่งเคยสูงสุดนั้นมันเลือนไปจางไปเรียวไปจนจะหมดจะสิ้นอยู่แล้วจะหวังได้หรือไม่ว่าจะกลับมาอีกถ้ามันไม่อาจจะกลับมาอีกไอ้เราก็บ้าที่มานั่งพูดกันเรื่องนี้มานั่งพูดกันเรื่องนี้เสียเวลาทำไมก็ไม่รู้ถ้ามันไม่อาจมาอีกแต่จะมาคิดว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าธรรมะไม่จำกัดเวลาอากาลิโกพระธรรมไม่ได้จำกัดเวลาไม่ได้จำกัดการว่าจะต้องเป็นไปตามการมันอยู่ที่การประพฤติกระทำของคนปฏิบัติธรรมะถ้าเราจะถือว่าเราจะปฏิบัติธรรมะให้ถูกต้องเอาความถูกต้องเป็นหลักธรรมะก็จะต้องกลับมาเรื่องที่ละเอียดสุขุมประณีตเช่นเรื่องนิพพานเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ก็อาจจะกลับมาอีกได้สติปัญญาของคนสมัยนี้เฉียบแหลมมากกว่าคนโบราณมากแต่เขาเอาไปใช้ในเรื่องอื่นเขาเอาไปใช้เสียในเรื่องอื่นคือใช้ในเรื่องตรงกันข้ามใช้ในเรื่องสร้างกิเลสสร้างความทุกข์สร้างปัญหาไม่ได้เอามาใช้ในทางที่จะดับทุกข์ความทุกข์มันก็มากขึ้นมากขึ้นน่ะแล้วก็ไม่ถูกดับเพราะว่าคนไม่รู้หลงเอาความทุกข์เป็นความสุข
หลงเอาความทุกข์เป็นความสุขคิดดูให้ดียิ่งหลงในความทุกข์หรือสิ่งที่จะให้เกิดความทุกข์เป็นของดีเป็นของสุขไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมัยปัจจุบันนี้ก็คือหลงอยากจะมีจะได้จะเป็นในสิ่งที่ไม่ต้องมีต้องได้ต้องเป็นไปดูที่บ้านที่เรือนอะไรที่ไม่จำเป็นอะไรจำเป็นไปแยกแยะดูก็จะพบสิ่งที่ไม่จำเป็นอยู่มากไม่ต้องมีไม่ต้องใช้ไม่ต้องกินไม่ต้องอะไรก็มีอยู่แทนที่อยากจะไปทิ้งเสียกลับอยากจะไปหาอย่างอื่นมาเพิ่มเข้าอีกจนมันเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องมีไม่จำเป็นจะต้องใช้ไม่จำเป็นจะต้องกินแล้วก็เข้าใจไปว่าเรายังไม่มีเรายังต้องการอีกยังเรียกร้องที่จะเอาอีกก็เกิดปัญหาใหม่ๆในยุคนี้ขึ้นมาคือคนเรียกร้องที่จะได้ให้ทัดเทียมกับผู้อื่นโดยไม่ดูว่ามันจำเป็นหรือไม่จำเป็น ส่วนเรื่องที่จะทำให้หยุดเย็นไม่เป็นทุกข์นั่นไม่รู้จักไม่เรียกร้องไม่ขนขวายถ้ารู้จักก็คงจะเอาสิ่งที่ไม่จำเป็นไปทิ้งทะเลซะบ้างให้เหลือแต่พอดีเท่าที่จำเป็นเท่าที่จะไม่ทำให้เกิดปัญหาแต่ว่าอย่างนี้ไม่ต้องทำก็ได้คืออย่าไปเอามาก็แล้วกันอย่าไปอยากมันก็แล้วกันควบคุมความอยากตรวจสอบความอยากไว้เสมอว่ามันไม่จำเป็นนี่คิดว่าพ่อบ้านแม่เรือนนี่ทั้งหลายนี่คิดกำลังคิดจะมีโทรทัศน์สีกันทั้งนั้นเนี่ยยกตัวอย่างนะบางบ้านก็มีแล้วด้วย นี่เป็นตัวอย่างเท่านั้นว่ามันจำเป็นไหมหรือจะคิดให้ละเอียดลงไปว่ามันได้อะไร แก่ตัวเองแก่ลูกแก่หลานแก่เด็กๆแก่ทุกคนแต่แล้วทำไมมันก็เอามาแล้วแล้วทำไมมันก็อยากจะไปซื้อผ่อนส่งมานี่ทำไมจึงไม่ดูว่าจำเป็นหรือไม่จำเป็นขั้นมาเกิดปัญหายุ่งยากกันในครอบครัวก็ไม่รู้จะแก้กันอย่างไรก็ไปโทษผีสางเทวดาไปรดน้ำมนต์ไปดูโชคไปดูลางว่าจะแก้ปัญหานั้นได้อย่างไรไม่มองดูที่ความโง่ของตัวไม่มองดูที่กิเลสตัณหาอวิชชาอุปาทานของตัวนี่มนุษย์ที่จะต้องปวดหัวจะเป็นโรคประสาทจะต้องเป็นบ้าหรือว่าจะต้องทำทุจริตผิดศีลผิดธรรมวิวาทกันฆ่าฟันกันมากขึ้น ความไม่รู้จักอนิจจังทุกขังอนัตตาทำให้ต้องการในสิ่งที่ไม่ควรจะต้องการอยากมีในสิ่งที่ไม่ต้องมีไม่ควรจะมีอยากจะเป็นโดยที่มันไม่ต้องเป็นไม่ควรจะเป็นไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นมนุษย์ทั้งโลกกำลังเป็นอยู่อย่างนี้นะมนุษย์ทั้งโลกเป็นอยู่อย่างนี้ เปรียบเทียบกันดูเล่นๆบ้างก็ได้ในวันหนึ่งมนุษย์สมัยนี้ ใช้น้ำมันกี่ล้านถัง
มนุษย์สมัยคนป่านู่นใช้น้ำมันวันหนึ่งกี่หยดจะพบว่าในสมัยคนป่าไม่ได้ใช้น้ำมันไม่ได้หยดเดียวในวันหนึ่งวันหนึ่งสมัยนี้เราใช้น้ำมันกันวันละกี่ล้านถังมาถึงทั้งโลกแล้วทำไมใครได้อะไรใครได้อะไรเราก็ได้ความยุ่งเหลือที่จะยุ่งไอ้คนป่ามันก็ไม่เห็นขาดแคลนอะไรไม่เจ็บไข้อะไรแล้วมันก็ไม่ตายแล้วมันก็คือปู่ย่าตายายของคนสมัยนี้นะถ้าปู่ย่าไอ้ถ้าว่าคนป่าสมัยนั้นมันทำผิดเป็นเรื่องผิดจริงแล้วมันคงตายหมดแล้วไม่เกิดลูกเกิดหลานมาเป็นไอ้พวกเราสมัยนี้ด้วยดีว่าไอ้เรื่องผิดเรื่องถูกเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันหมายความอย่างไรกันโรคจำนวนมากเกิดขึ้นของสมัยใหม่ซึ่งคนป่าสมัยนู้นไม่รู้จักโรคชนิดนั้นเพราะมันเพิ่งมีสมัยเมื่อมนุษย์มันเจริญแล้วนี่ลองคิดดูดีว่าความเจริญของมนุษย์นี่มันมาด้วยอำนาจของอะไรมันเป็นมาด้วยอำนาจของอะไรหรือมันเพิ่มขึ้นด้วยอำนาจของอะไรและสิ่งนั้นมันมีผลเป็นความวุ่นวายยุ่งยากลำบากระส่ำระสายของคนสมัยนี้แล้วจะเรียกว่ามันดีที่ตรงไหน แต่เราก็ยังเรียกว่าความเจริญนั่นความเจริญนั่นก็คือยุ่งมากขึ้น มีปัญหามากขึ้นถ้าจะพูดให้ถูกก็คือมันบ้ามากขึ้นนั่นเองทำไมเราจะต้องพูดอย่างนี้หรือพูดในเรื่องอย่างนี้ซึ่งบางคนก็รำคาญไม่อยากจะฟังมันจำเป็นที่จะต้องพูดในเรื่องนี้ในเรื่องนี้เรื่องที่กำลังพูดอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นสภาพมันแท้จริงของมนุษย์ที่กำลังเป็นสัตว์ที่มีปัญหามากทนทรมานมากยุ่งยากมากกว่าสัตว์ชนิดไหนหมดไม่สมกับว่าเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดประเสริฐที่สุดด้วยความมีความยุ่งยากมากที่สุดคิดดูมันดีหรือบ้าเป็นมนุษย์เนี่ยกลับมีเรื่องยุ่งยากมากที่สุดลำบากมากที่สุดไปดูสัตว์เดรัจฉานมันยังนอนสบายมากกว่าคน หรือว่าสมัยคนป่านี่มันก็ยังนอนสบายมากกว่าคนสมัยนี้ที่ว่าเจริญแล้วรุ่งเรืองแล้วแล้วดูถูกคนป่าซึ่งเป็นบรรพบุรุษของคนสมัยนี้นั่นเอง ทีนี้เราก็จะดูกันที่ว่ากระแสของความเปลี่ยนแปลงกระแสการพัฒนาที่ว่ากระแสที่ว่าเปลี่ยนเป็นดีขึ้นกระแสอันนี้มันมาด้วยอำนาจของอะไรไม่เห็นก็ตามใจแต่ถ้าเห็นก็รู้สึกว่ามาด้วยหลับหูหลับตาเป็นคนโง่หลับหูหลับตาไม่รู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าไปสร้างสิ่งที่ทำลายตนเองขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงนำมาสอนอีกจำเป็นจะต้องเรื่องนี้มาสอนอีกให้มนุษย์มันรู้เรื่องที่จริงที่สุดที่ถูกต้องที่สุดที่มีประโยชน์ที่สุดคือเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเพื่อว่าอย่าต้องทำอะไรที่เกินจำเป็นอย่าต้องทำอะไรที่เกินจำเป็นทำให้พอถูกพอดีให้อยู่กันด้วยความสงบสุขพระพุทธเจ้าท่านทรงนำมาสอนมันต้องมีความจำเป็นที่สุดเนี่ย
หรือท่านต้องเอาสิ่งที่ประจําเป็นที่สุดมีประโยชน์ที่สุดมาสอนถ้ามาอย่างนั้นก็ไม่เป็นพระพุทธเจ้าแหละ เราควรจะฟังคำของท่านเราจะต้องยอมรับตามพระบาลีที่ว่าสิ่งที่ทรงนำมาสอนมากที่สุดคือเรื่องสัพเพสังขาราอนิจจาหรือว่าสัพเพธัมมาอนัตตาคือเรื่องที่สอนมากที่สุดกว่าเรื่องทั้งหลายเพราะมีความสำคัญมากที่สุดนั้นเราจะต้องเข้าใจเรื่องนี้เอามาใช้เป็นประโยชน์ที่สุดเครื่องประกอบอยู่ในชีวิตของเราอย่าให้ต้องมีความทุกข์เลย อาจจะมีบางคนที่เขาพูดว่าไม่บ้าไม่สนุกก็ได้ถ้าไม่บ้ากันซะเลยมันก็ไม่สนุกมันจืดชืดแห้งแล้วที่เขาอยากจะหัวเราะสุดเหวี่ยงอยากจะร้องไห้สุดเหวี่ยงอยากจะโลดเต้นสุดเหวี่ยงอยากทำอะไรเหมือนกับคนบ้าอันเสียบ้างแล้วก็รู้สึกว่ามันสนุกมันสนุกดีแต่แล้วในที่สุดมันเป็นอย่างไรที่ว่าสนุกดีที่มีอะไรอะไรที่ไม่จำเป็นขึ้นมาในโลกเต็มไปหมดนี่มันเป็นอย่างไรบ้าง นี่กันว่าความเจริญความเจริญแต่ผลของมันก็คือ ลำบากมากขึ้นปวดหัวมากขึ้นกระทั่งสู้คนป่าก็ไม่ได้สู้สัตว์เดรัจฉานทั่วไปก็ไม่ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะกลับไปเป็นคนป่ากันอีกเราเป็นมนุษย์นี่แหละเป็นมนุษย์อย่างนี้แหละขอแต่อย่าให้มีความทุกข์จนน่าละอายคนป่าก็แล้วกันการพัฒนาของมนุษย์นั้นจึงจะเรียกว่าพัฒนามาอย่างถูกต้องพัฒนานี่ต้องพัฒนาแล้วก็พัฒนามาอย่างถูกต้องมาอยู่ในสภาพที่มีความอิ่มด้วยธรรมะมีความอิ่มด้วยธรรมะอยู่ตลอดเวลาใครจะทำได้มันมีความหมายพิเศษที่ว่าเรามีความถูกต้องอยู่ที่กายวาจาใจและเราพอใจอยู่ในความถูกต้องที่กายวาจาใจนั่นแหละเรียกว่าอิ่มอยู่ตลอดเวลาเราต้องมีความถูกต้องอยู่ที่เนื้อที่ตัวที่การกระทำที่วาจาที่ใจที่ความคิดความนึกกระทั่งว่าของใช้ไม้สอยที่จำเป็นในบ้านในเรือนก็ต้องมีลักษณะถูกต้องขอให้ถูกต้องไปตั้งแต่ทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ในบ้านเรือนมีการกระทำที่ถูกต้องเป็นที่พอใจของพระอริยเจ้าแล้วก็ยิ่งดีมีการพูดจาถูกต้องมีความคิดนึกถูกต้องเมื่อเรารู้สึกว่ามันมีความถูกต้องเราก็พอใจความพอใจนั่นแหละคือความอิ่มไม่ต้องไม่ใช่ว่าต้องกินอย่างกินข้าวกินน้ำแล้วก็อิ่มนั่นมันอีกอิ่มหนึ่งเป็นอิ่มของร่างกายของวัตถุอิ่มทางวัตถุนี่อิ่มทางจิตใจก็คืออิ่มเมื่อเรารู้สึกว่ามันถูกต้องถ้าท่านรู้สึกว่ามานั่งฟังพูดเนี่ยมันถูกต้องก็คงจะอิ่มถ้ารู้สึกอย่างนั้นจริงนะว่าที่มานั่งฟังอยู่อย่างเดียวนี้นะมันเป็นความถูกต้อง
านก็จะพอใจและอิ่มใจนั่นน่ะคือความอิ่มไม่ต้องกินอิ่มที่ไม่ต้องกินนั่นน่ะคืออิ่มจริงอิ่มที่ต้องกินนั้นมันอิ่มหลอกๆมันอิ่มเรื่องทางวัตถุไอ้อิ่มโดยไม่ต้องกินอิ่มโดยไม่ต้องอยากนั่นน่ะคือความอิ่มที่แท้จริงอิ่มโดยไม่ต้องกินก็คือมีความถูกต้องจิตรู้สึกว่าถูกต้องจะเรียกว่าจิตมันกินความรู้สึกว่าถูกต้องก็ได้เหมือนกันจิตมันได้กินความรู้สึกว่าเรากำลังมีความถูกต้องมันก็อิ่มอิ่มชั้นสูงสุดนั่นมันอิ่มโดยที่มันไม่หิวขอช่วยคิดดูสักนิดแต่ว่ามันไม่หิวมันอิ่มหรือไม่อิ่มมันไม่หิวมันอิ่มหรือไม่อิ่มถ้าลองคิดดูถ้าคิดถูกต้องมาคิดมาเชื่อว่ามันคงจะรู้สึกว่าอิ่มชนิดหนึ่งยิ่งกว่าอิ่มอิ่มที่ยิ่งกว่าอิ่มคือมันไม่หิวมันไม่หิวเลยมันสบายที่สุดพอดีที่สุดสบายที่สุดจิตที่ไม่หิวกลายเป็นอิ่มที่สุดนั่นแหละความหมายของนิพพานถ้าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วมันจะไม่หิวไม่อยากอะไรมันก็จะอิ่มถึงที่สุดอิ่มเพราะไม่หิวดูจะเป็นจุดสูงสุดของการพัฒนาจิตใจของมนุษย์ขึ้นไปจนถึงระดับที่ว่ามันอิ่มอยู่ตลอดเวลาและไม่หิวในทางฝ่ายจิตใจจะเป็นอย่างนี้ได้ก็ต้องมีอะไรมาทำให้ไม่รู้สึกหิว ความเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละจะทำให้ไม่รู้สึกหิวในอะไรแม้แต่นิดเดียว จึงอิ่มอยู่เสมอพระพุทธรูปถ้าเขาทำถูกต้องจะมีพระพักที่อิ่มอยู่เสมอแล้วก็อ่านให้ออกว่าพระพุทธรูปมีพระพักที่รู้สึกว่าอิ่มอยู่เสมอเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่มีความหิวและอิ่มอยู่เสมอเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยสนใจทำพระพุทธรูปทำให้ขายได้ก็แล้วกันมันจะถูกหรือไม่ถูกถ้าเป็นสมัยที่เขาเป็นศิลปะจริงๆเขาต้องทำลำบากมากกว่าจะได้พระพุทธรูปที่ถูกต้องสักองค์หนึ่งคือมีพระพักตร์ที่อิ่มอยู่เสมอนั่นคือนิพพานความที่ไม่หิวอะไรนะอิ่มอยู่เสมอนะคือนิพพานพระพักตร์ของท่านจึงเป็นแสดงจึงเป็นสิ่งที่แสดงนิพพานอยู่เสมอถ้าใครมีพระพุทธรูปอย่างชนิดนั้นมาวางไหว้ดูไหว้กราบไหว้ไหว้อยู่ประจำก็จะดีมากเพราะมันจะเตือนให้เข้าใจความไม่หิวและความอิ่มอยู่เสมอเอาละเดี๋ยวนี้มาถึงจุดสูงสุดที่ว่าพัฒนาเพื่อจิตอยู่ในขั้นที่ว่าอิ่มอยู่เสมอก็แล้วกันแล้วก็ได้กล่าวมาแล้วว่าเพราะความเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันเลยหิวไม่เป็นไม่รู้จะหิวอะไรมองไปในอะไรอะไรก็ไม่รู้สึกหิวคือไม่รู้สึกอยากความรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าไม่หิวไม่ได้หิวไม่เป็นไม่รู้จะหิวอะไรมันเลยหยุดหิวมันเป็นความอิ่มเสมอเพราะอำนาจของความรู้แจ่มแจ้งประจักษ์อยู่ในใจเสมอถึงความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถึงจะมาเป็นธ
รรมะสำหรับพัฒนาจิตให้สูงสุดมีครั้งที่แล้วมาก็พูดถึงเรื่องอนิจจังและทุกขังมาแล้วยังเหลือแต่หมวดอนัตตาซึ่งตั้งใจว่าจะพูดในวันนี้เรื่องอนัตตาเป็นเรื่องที่ยากที่สุดทั้งในการที่แม้แต่เพียงจะศึกษาเล่าเรียนก็ยังยากที่สุดเรื่องปฏิบัติมันก็ยากด้วยเป็นธรรมดาถ้ารู้อนัตตาจริงมันก็จะทำให้เกิดความรู้ที่สูงขึ้นไปหรือแจ่มแจ้งชัดเจนลงไปท่านแสดงไว้บทหนึ่งว่าสัพพะโลเกจะอตัมมโยภวิสสามิสัพพะโลเกจะอตัมมโยภวิสสามิเราจักเป็นผู้ไม่สำเร็จมาจากสิ่งนั้นในโลกทั้งปวงฟังไม่ถูกนี่ตามตัวบาลีมันไม่รู้จะแปลว่าอย่างไรตัวบาลีมันแปลว่าอย่างนี้นี่เราจักไม่เป็นผู้ที่สำเร็จมาจากสิ่งนั้นในโลกทั้งปวงบาลีชนิดนี้มันเขาเรียกกันว่าสูตรเป็นตัวสูตรเป็นคำย่อเพื่อให้จำไว้เพียงไม่กี่คำเป็นตัวสูตรแล้วตัวคำอธิบายนั้นมีอีกมากพูดกันสักวันหนึ่งก็ได้จำตัวสูตรไว้ให้ได้ก่อนว่าเราจะเป็นผู้ไม่สำเร็จมาจากสิ่งนั้นในโลกทั้งปวง สำเร็จมาจากสิ่งนั้นมันมีสิ่งหนึ่งอยู่ที่ทำให้เราสำเร็จเกิดมาจากสิ่งนั้นใครเข้าใจก็ลอง คิดดูกลางคนบุตุชนธรรมดาสามัญมันสำเร็จมาจากสิ่งนั้นสำเร็จออกมาจากสิ่งนั้นสิ่งนั้นคือสิ่งที่ทำให้มีมันนั่นแหละให้มีตัวมันตัวคนโง่คนนั้นแหละคนบุตุชนคนนั้นมันต้องสำเร็จมาจากสิ่งนั้นของมันเรามาจากอะไรกันเกิดมาจากอะไรกันถ้าพูดทางวัตถุเนื้อหนังร่างกายก็เกิดมาจากแม่กับพ่อมันเกิดมาจากสิ่งนั้นน่ะคือแม่กับพ่อเราสำเร็จมาจากสิ่งนั้นคือแม่กับพ่อถ้าจะพูดเราจักเป็นผู้ไม่สำเร็จมาจากสิ่งนั้นก็เท่ากับเราจะไม่สำเร็จมาจากแม่และพ่ออีกต่อไปแต่นั่นเป็นของตื้นๆง่ายๆไม่พูดถึงก็ได้สิ่งนั้นที่ให้สำเร็จมาจากให้สำเร็จเป็นตัวเราขึ้นมานะคือความโง่ความหลงความเข้าใจผิดจนเป็นความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเรานี่เรียกว่าอัตสมิมานะก็ได้อัตวาทุปาทานก็ได้คือความยึดมั่นว่าตัวกูหรือของกูเกิดขึ้นตามกฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจยตาตามนัยยะแห่งปฏิจจสมุปบาทที่เราเคยพูดกันมาอย่างยืดยาวละเอียดจนเกินละเอียดแล้วเรื่องปฏิจจสมุปบาทสรุปสั้นอีกนิดถึงว่าพอตากระทบรูปนะอายตนะภายในกระทบอายตนะภายนอกเกิดวิญญาณสามอย่างนี้ทำงานด้วยกันเรียกว่าผัสสะผัสสะมีอวิชชาไม่มีวิชชาผัสสะนั้นมีอวิชชาก็เกิดเวทนาที่มีอวิชชาเกิดตัณหาคือความโง่อยากด้วยอวิชชาเกิดอุปาทานก็กู้ผู้อยาก
เมื่อนั้นน่ะคือเกิดตัวกูตัวกูเกิดเป็นภพเป็นชาติแห่งตัวกูเกิดทุกข์ขึ้นมาไอ้ตัวกูนี่มันมาจากอุปาทานสำเร็จมาจากสิ่งนั้นคือสำเร็จมาจากอุปาทานว่าตัวกูเช่นเดียวกับทางร่างกายสำเร็จมาจากพ่อแม่แต่ทางจิตทางวิญญาณสำเร็จมาจากอุปาทานว่าตัวกูเดี๋ยวนี้มีหลักว่าเราจักไม่สำเร็จมาจากสิ่งนั้นในโลกทั้งปวงทำไมต้องพูดว่าในโลกทั้งปวงเพราะในโลกมันมีมากมีอารมณ์มากถ้าอารมณ์นี้ไม่มากพอที่จะยั่วก็มีอารมณ์อื่นที่มากพอที่จะยั่วเพราะว่ามันในโลกทั้งปวงเดี๋ยวนี้เราจะตัดบทเสียว่าในโลกทั้งปวงไม่มีอะไรที่จะมายั่วคือจะมาปรุงแต่งให้เกิดอุปาทานว่าตัวกูเราจะเป็นอาตัมมโยอาตัมมโยคำนี้สำคัญมากพิเศษมากควรจะรู้จักกันทั่วๆไปติดปากอยู่แต่ก็ไม่รู้จักเพราะไม่ได้เอามาพูดมันก็ตกข้างอยู่ในพระไตรปิฎกนอนเงียบอยู่ในพระไตรปิฎกอาตัมมโยไม่สำเร็จมาจากสิ่งนั้นพูดเหมือนกับวิทยาศาสตร์ว่าในโลกนี้มันเต็มไปด้วยสิ่งที่จะให้สำเร็จออกมาจะมาเป็นตัวกูที่เราตัดว่าเราจะไม่สำเร็จออกมาจากสิ่งนั้นจะไม่เป็นผู้ที่เกิดออกมาจากสิ่งนั้นคำว่าสำเร็จนั่นคือสิ่งที่เขาใช้ปรุงแต่งทำขึ้นมาเช่นว่าสำเร็จไปด้วยโลหะนี่ก็หมายถึงทำขึ้นจากโลหะสำเร็จมาจากไม้คือทำด้วยไม้จะสำเร็จมาจากสิ่งนั้นคือสำเร็จจากอุปาทานที่มาจากอวิชชาก็ทนทุกข์ไปสิตามแบบของผู้มีอวิชชาอุปาทานที่เราจะไม่สำเร็จมาจากสิ่งนั้นคือจะไม่ยอมให้อวิชชาอุปาทานเกิดขึ้นได้นี่เป็นคำมีความหมายสูงเลยเป็นความหมายสูงสุดเพราะมันแทนการบรรลุสูงสุดเป็นพระอรหันต์นั่นแหละถ้าจะถือว่ามนุษย์สูงสุดคือพระอรหันต์คำนี้ก็ใช้เรียกได้ว่าอาตัมมโยไม่สำเร็จมาจากสิ่งนั้นสิ่งไรก็ตามที่สำเร็จมาเป็นตัวกูเป็นของกูมีกิเลสมีความทุกข์เราจะไม่ยอมสำเร็จมาจากสิ่งนั้นอีกคือจะไม่ให้สิ่งนั้นมาสร้างเราขึ้นมาได้อีกเพราะเราเห็นว่าอย่างไหนก็ตามที่สร้างขึ้นมาแล้วเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นเลยเป็นเรื่องบ้าทุกเรื่องเลยจึงไม่อยากจะสำเร็จมาจากสิ่งนั้นเราได้ยินคำว่าอรหันต์หรือคำอื่นๆที่เป็นชื่อของพระอรหันต์แต่ความหมายไม่น่าอัศจรรย์เหมือนคำว่าอาตัมมโยคำนี้ว่าไม่สำเร็จมาจากสิ่งนั้นสิ่งนั้นคือทำให้สำเร็จเป็นความคิดว่าตัวกูว่าของกูคืออวิชชาอุปาทานจะว่าตัณหาก็ได้เพราะตัณหาให้เกิดอวิชชาเพราะตัณหาให้เกิดอุปาทานทั้งตัณหาและอุปาทานก็คือความโง่คืออวิชชาอย่าได้สำเร็จมาจากอวิชชาคืออย่าให้อวิชชาปรุงแต่งได้อีกต่อไปคำว่าในโลกทั้งปวงนะไม่ว่าโลกไหนจะมาล่อให้เราโง่ไม่ได้อีกในโลกมนุษย์มีอะไรดีวิเศษเท่าไรอย่างไรก็ไม่มาล่อให้เราอยากเป็นตัวกูขึ้นมาอีกในสวรรค์เต็มไปด้วยสิ่งที่สวยงามสนุกสนานอร่อยที่เขาหลงกันนักไอ้โลกสวรรค์นั่นก็ไม่มาล่อให้ตัวกู
อยากจะเป็นตัวกูขึ้นมาอีกแปลว่าสวรรค์นั่นก็เป็นอารมณ์มาให้เกิดตัวกูอีกไม่ได้ดีไปกว่านั้นเป็นพรหมโลกพรหมโลกพรหมโลกกี่ชั้นกี่ชั้นเลื่อนแต่ดียิ่งขึ้นไปพรหมโลกเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะมาเป็นเหยื่อล่อปรุงแต่งให้กูเกิดตัวกูเกิดขึ้นมาเพื่อโลกนั่นอีกดังนั้นท่านจึงใช้คำว่าสัพพะโลเกในโลกทั้งปวงไม่ว่าในโลกไหนไม่มาทำให้เกิดตัวกู้ขึ้นมาได้เรียกว่าไม่สำเร็จมาจากสิ่งนั้นในโลกทั้งปวงเราจะเป็นอย่างนี้ให้ได้จึงจะเรียกว่าถึงที่สุดแห่งการพัฒนาไม่มีอะไรอะไรในทุกๆโลกมาหลอกมาลวงมาปรุงแต่งจิตใจให้เกิดเป็นตัวกูของกูขึ้นมาเดี๋ยวนี้เพียงแต่ในโลกนี้ของโง่ๆง่ายๆในโลกนี้ก็ปรุงแต่งให้เกิดความรู้สึกเป็นตัวกูของกูขึ้นมาจนได้แย่งชิงกันฆ่าฟันกันตายไม่เว้นแต่ละวันอาชญากรรมเกิดขึ้นในโลกไม่เว้นแต่ละวันนับไม่ไหวเพราะว่ามันมีของในโลกเป็นเหยื่อแห่งกามารมณ์โดยเฉพาะนี่ปรุงแต่งขึ้นมาเดี๋ยวนี้ก็ทุกโลกเลยนะทั้งกามารมณ์แหละไม่ใช่กามารมณ์แหละสูงสุดจนเป็นชั้นพรหมก็ไม่มาล่อให้กูอยากเกิดเป็นตัวกูแม้ในโลกไหนเพราะเห็นอนัตตาว่าจะเกิดขึ้นมาในโลกไหนในระดับไหนชั้นไหนอย่างไรมันก็คืออนัตตาเลยลงไปถึงอนิจจังทุกขังด้วยก็ได้จะเกิดในพรหมโลกชั้นสูงสุดที่สุดแล้วที่มนุษย์จะไปถึงได้มักจะระบุที่เนวสัญญานาสัญญายตนะมันก็ยังอนิจจังทุกขังอนัตตาจริงไม่อยากเกิดไม่อยากลองเพราะเห็นอนัตตา ตรงนี้อยากจะขอร้องอยากจะบอกนะให้จำไว้เพื่อความสะดวกอีกอย่างหนึ่งว่าอนิจจังทุกขังอนัตตามันต้องสามคำมันต้องสามคำสามความหมายสามคำถ้าเอาให้ง่ายเอามาใส่ถ้วยบดก็ เป็นกันอันเดียวกันเสียเป็นสิ่งเดียวกันเสียมันจะเหลือว่าตถาตาอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตนเนี่ยเอามาบดให้เข้าเป็นสิ่งเดียวกันเสียมันจะกลายเป็นสิ่งที่มีชื่อเรียกว่าตถาตาตถาตาแปลว่าเช่นนั่นเองเท่านั่นเองพูดหยาบคายก็แค่นั่นเองไม่วิเศษอะไรไปกว่านั้นนี่โลกนี้เทวโลกพรหมโลกโลกไหนก็ตามใจมันก็เท่านั่นเองเท่านั่นเองพูดหยาบคายก็มันแค่นั่นเองกูไม่บ้ากับมึงนี่เรียกว่ารวมอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้ามาเป็นคำพูดคำเดียวแล้วก็ว่าเช่นนั่นเองขอช่วยจำไว้ด้วยจะมีประโยชน์ที่สุดกันบ้าได้กันโรคประสาทได้กันปวดหัวได้กันอะไรก็ได้เช่นนั่นเองเช่นนั่นเองถ้ามันเข้ามาแล้วก็เช่นนั่นเองให้ถูกต้องให้ทันท่วงทีแล้วมันก็จะไม่เสียทีกิเลสด้วยถ้าเหยื่อของกิเลสมาจะเอาตัวไปเอาตัวเราไปเรารู้เช่นนั่นเองมันก็หยุดนะเรียกว่าสู้พระยามารได้นะเช่นนั่นเองเนี่ยความจริงคือเช่นนั่นเองนะฆ่ามารได้สู้มารได้ป้องกันอะไรได้หมดป้องกันได้ทุกอย่างโรคภัยไข้เจ็บชนิดไหนความทุกข์ชนิดไหนกันได้ด้วยเช่นนั่นเองเพราะมันมาจาก
อนิจจังทุกขังอนัตตารวมกันเข้ามีคุณมีคุณค่าสามเท่าในคำว่าเช่นนั่นเองไม่เห็นเช่นนั่นเองก็โลกไหนๆก็ไม่น่าพิศไม่น่าพิศไม่น่าพิศวาสไม่น่าพิศวงมันก็เป็นอตัมมโยอตัมมโยไม่สำเร็จมาจากสิ่งนั้นไม่สำเร็จมาจากสิ่งที่ปรุงแต่งนั้น ทีนี้บทต่อไปของท่านมีว่าอหังการาจะเมอุปรุชิตสันติอหังการาจะเมอุปรุชิตสันติอหังการของเราจักดับไปอหังการคือความรู้สึกว่าตัวเราจักดับไปข้อถัดไปว่าท่านจะได้ว่ามะมังการาจะเมอุปรุชิตสติมะมังการของเราก็จักดับไปอหังการของเราก็จะดับไปมะมังการของเราก็จะดับไปคือความรู้สึกว่าตัวกูก็ดีความรู้สึกว่าของกูก็ดีมันก็จะดับไปตัวกูคือเป็นตัวประธานว่ามีตัวกูผู้อยากผู้ต้องการผู้ได้ผู้เสียผู้แพ้ผู้ชนะนี่เรียกว่าตัวกูแล้วก็มีความรู้สึกว่าได้เสียชนะแพ้นั้นเป็นของกูความแพ้ของกูความชนะของกูความได้ของกูความเสียของกูนี่มันคู่กันไปเสมอแหละเรารู้สึกว่าตัวเรานี่เป็นอหังการแล้วมีอะไรเป็นของเรานั่นเป็นมังการต่อไปนี้ความรู้สึกอย่างนี้จะไม่มีอีกจะดับทีเดียวเลิกกันหมดกันเลยจะไม่รู้สึกว่าตัวกู้ตัวกู้ชูหัวยกหูชูหางไม่ยอมใครไม่อะไรหมดนี่มันจะดับไปถ้ามันเห็นในตถาตาที่เมื่อตัวกู้ตัวกู้มันดับไปแล้วไอ้ของกู้ของกู้มันก็ต้องพลอยดับไปด้วยแล้วเพราะมันไม่มีที่ตั้งที่อาศัยไอ้ตัวกู้มันไม่มีแล้วมันไม่มีแล้วของกู้มันจะมีอย่างไรได้มันท่านจึงระบุดับไอ้ตัวกูกันนะซะก่อนแล้วของกูมันก็จะดับเองเพราะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็เกิดการดับแห่งตัวกูการดับแห่งของกูแล้วความทุกข์มันจะอยู่ที่ไหนแล้วคิดดูว่าตัวกูก็ไม่มีของกูก็ไม่มีความทุกข์จะอยู่ที่ไหนเล่าปัญหาจะอยู่ที่ไหนเล่าอะไรอะไรทั้งหลายจะอยู่ที่ไหนเล่าเมื่อตัวกูของกูมันไม่มีซะแล้วนี่ผลของการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาท่านจงท่านช่วยฟังมันไว้ในฐานะเป็นเรื่องละเอียดประณีตสูงสุดเข้าใจยากประเสริฐในพระพุทธศาสนาจนผู้รู้ได้ยินคำนี้แล้วยกมือไหว้ยกมือไหว้อนิจจังทุกขังอนัตตา คำต่อไปท่านมีว่าอาสาธารเนนะจะยาเนนะสมณากโตวิสามิเราจะประกอบด้วยอาสาธารณญาณการเห็นความจริงอย่างที่ว่ามาตั้งยืดยาวนี่รู้ความจริงอันนี้ท่านเรียกว่าอาสาธารณญาณญาณคือความรู้ที่ไม่สามัญแก่ทุกคนที่ไม่สาธารณะแก่ทุกคนถ้าฟังออกก็จะเห็นได้เองว่าความรู้ชนิดที่ว่านี้มันไม่มีตัวไป
ไม่มีอยู่อย่างทั่วไปมันจะมีได้เฉพาะคนซึ่งก็มีน้อยมากเรียกว่าอาสาธารณญาณใครจะเข้าใจเรื่องที่พูดนี้กี่คนลองคิดดูลองคิดดูมีกี่คนถ้ามันมีสักคนหนึ่งก็มันไม่อาสาธารณะแก่คนนอกนั้นทั้งความรู้อันนี้จะมีแก่ชาวโลกทั้งโลกไม่ได้ล่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ชาวโลกทั้งโลกกำลังบ้ากันสุดเวียงส่วนความรู้อันนี้มันอาสาธารณะนี่มันจะเกิดขึ้นได้มีได้เฉพาะแก่บุคคลที่อุตส่าห์อบรมฝึกฝนกันมาอย่างยิ่งถึงที่สุดมาฟังคำบรรยายที่สวนโมกกี่สิบครั้งแล้วนะมันเกิดบ้างหรือเปล่าอาสาธารณญาณเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่ามาฟังคำบรรยายที่สวนโมกตั้งร้อยครั้งแล้วก็ได้นะบางคนมันเกิดอาสาธารณญาณหรือเปล่าขอให้ดูคำนวณดูจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจนเกิดความรู้สึกไม่ปรุงตัวกูเป็นอตัมมโยความรู้อย่างนี้มันยากที่จะมี เป็นปัจจัตตังเฉพาะคนมีแทนกันไม่ได้อะไรเหล่านี้เป็นต้นท่านจึงเรียกว่าอาสาธารณญาณพูดให้ชัดก็คือญาณที่จะรู้จักพระนิพพานเฉพาะตนเรียกว่าอาสาธารณญาณเราจักเป็นผู้ประกอบด้วยอาสาธารณญาณจะสำเร็จได้อย่างไรสำเร็จได้เพราะฝึกฝนอยู่แต่ในการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือตถาตาก็แล้วแต่จะเรียกมันไปสอบไล่ตัวเองดูทดสอบตัวเองดูว่าเรามีญาณอะไรบ้างไหมญาณ นั้นไปถึงไหนแล้วหรือว่าอยู่แค่พื้นอยู่นั่นเองมันไม่มองเห็นข้อนี้ซะเลยหลักเกณฑ์ที่จะตรวจสอบมันก็ง่ายนิดเดียวแหละคือมันยังมีตัวกูของกูอยู่นี่แม้ไม่พูดออกมามันเครียดอยู่ในใจดูหน้าดูตามันก็รู้ว่าคนนี้มันเครียดอยู่ในใจมันมีตัวกูของกูเครียดอยู่ในใจแม้ปากมันจะไม่พูดออกมาก็เป็นอันว่าตัวเขาน่ะจะรู้ดีว่ามีอาสาธารณญาณหรือไม่ข้อสุดท้ายก็ข้อต่อไปท่านมีว่าเหตุจะเมสุทิโธภวิสติเหตุทำที่เป็นเหตุนี่จะปรากฏแจ่มแจ้งแก่เราตัวเหตุก็คือตัณหาปาทานนะที่มันทำให้เกิดตัวกูของกูจักแจ่มแจ้งแก่เราจงแจ่มแจ้งแก่เราเราจงรู้จักสิ่งที่เป็นเหตุทุกขั้นตอนให้ดีสุทิโธแล้วเห็นอย่างดีตั้งแต่อายตนะอาศัยการเกิดวิญญาณเกิดผัสสะเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดภพเกิดชาตินี่เรียกว่าเหตุทั้งนั้นน่ะเหตุแต่ละตอนแต่ละตอนส่งเสริมเหตุแต่ละเหตุละเหตุขึ้นมาเป็นชั้นๆๆๆแห่งเหตุส่วนที่เป็นเหตุเหล่านี้ก็จะปรากฏชัดเจนแก่เราและข้อสุดท้ายคู่กันก็คือว่าไอ้สิ่งที่เกิดมาจากเหตุก็จะชัดเจนแก่เราไอ้ตัวธรรมะที่เป็นเหตุก็ปรากฏชัดเจนแก่เราไอ้สิ่งที่เกิดมาจากเหตุนั้นก็ปรากฏชัดเจนแก่เราคือผลนั่นเองส่วนที่เป็นเหตุก็ปรากฏชัดเจนแก่เราส่วนที่เป็นผลก็ปรากฏชัดเจนแก่เราความโง่ของเราอวิชชาตัณหาของเราเป็นเหตุทำให้เกิดตัวเรามีความรู้สึกลมๆแรงๆไม่มีตัวจริงแต่มันรุนแรงมากเป็นความคิดรู้สึกรุนแรงมากว่าตัวเราแล้วก็ได้มีความทุกข์อันนี้ก็เป็นผลที่เกิดมาจากเหตุ
มันขอให้มองเห็นชัดตรงไปว่ามันคาบเกี่ยวกันอยู่อย่างนี้วิชาตัณหาปาทามันเป็นเหตุแล้วมันปรุงตัวกูของกูเป็นผลขึ้นมาได้เป็นทุกข์หนักอยู่ด้วยความยึดมั่นถือมั่นนี่มันเป็นผลแล้วมันติดกันอยู่มันปรุงกันอยู่เราจงรู้จักมันทั้งสองส่วนให้ดีดูว่าความไม่รู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตามันจึงเกิดอวิชชาตัณหาอุปาทานถ้ามันมีญาณมีปัญญามีวิชาแล้วมันก็ไม่เกิดเหตุที่จะทำให้เกิดตัวกู้เมื่อไม่มีเหตุไอ้ผลคือตัวกู้หรือความทุกข์มันก็ไม่เกิดเรารู้ชัดเหมือนกับรู้จักไอ้สิ่งของที่เรารู้จักมันดีว่าอันนี้เป็นเหตุอันนี้เป็นผลเพราะอันนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะอันนี้มีสิ่งนี้จึงมีถึงแม้ในเรื่องโลกของชาวโลกก็ต้องเป็นผู้สามารถที่จะรู้เหตุและสิ่งที่เกิดมาจากเหตุหัวใจพุทธศาสนาที่พระอัสสชิแสดงแก่ปริภาชกก็มีความหมายอย่างนี้เหตุและสิ่งที่เกิดมาแต่เหตุความดับเหตุและดับเสียซึ่งสิ่งที่เกิดมาจากเหตุถ้าจะพูดให้หมดต้องพูดอย่างนั้นนี่พุทธศาสนาพระมหาสมณะของเราสอนอย่างนี้ซึ่งมีความหมายนับตั้งแต่เรื่องขี้ฝุ่นเรื่องเล็กๆน้อยๆตามบ้านเรือนขึ้นไปเรื่อยไปจนถึงดับกิเลสสูงสุดเป็นพระนิพพานจงรู้จักสิ่งที่เป็นเหตุและสิ่งที่เกิดมาจากเหตุแล้วก็จะไม่งมงายจะไม่ต้องถือไสยศาสตร์ให้งมงายจะไม่ต้องลำบากกับเรื่องผีสางเทวดาน้ำมนต์น้ำคลองน้ำท่าน้ำอะไรให้ลำบากเพราะว่ารู้จักสิ่งที่เป็นเหตุและสิ่งที่เกิดมาจากเหตุว่ามันมีอยู่อย่างนั้นแล้วมันก็ทำหน้าที่ของมันอย่างนั้นไม่ต้องฝากไว้กับความเดาความคาดคะเนความเชื่ออย่างงมงายอีกต่อไปเรื่องมันก็จบแหละนี่สรุปความว่าไอ้พัฒนาของชีวิตมาสูงสุดอยู่ที่อยู่เหนือความทุกข์ทั้งปวงขึ้นถึงสภาพอยู่เหนือความทุกข์ทั้งปวงเป็นอตัมมโยไม่สำเร็จมาจากสิ่งนั้นหมายความว่าสิ่งที่เคยปรุงแต่งเรามาเดี๋ยวนี้จะปรุงแต่งเราไม่ได้อีกต่อไปอตัมมโยเป็นอย่างนี้คือเป็นพระอรหันต์อหังการมังการก็ดับหมดตัวกูของกูก็ดับหมดมีญาณรู้ถึงที่สุดถึงน้อยคนจะรู้เป็นผู้ควบคุมได้ทั้งเหตุและทั้งสิ่งที่เกิดมาจากเหตุเดี๋ยวนี้เราจะเป็นผู้ควบคุมเหตุและสิ่งที่เกิดมาจากเหตุไม่ให้เหตุควบคุมเราอีกต่อไปแล้วเราจะเป็นผู้ควบคุมเหตุและสิ่งที่มาจากเหตุเราก็เลยชนะหมดถ้าพูดอีกทีหนึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นไม่ต้องแพ้ไม่ต้องชนะให้ยุ่งยากมันไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็แล้วกันการพัฒนาชีวิตมันก็ถึงที่สุดขนาดนี้แล้วลองคิดดูได้กำไรเท่าไรได้กำไรเท่าไรธรรมชาติให้ชีวิตเรามาสำหรับเราลงทุนค่าหากำไรแล้วเอามาลงทุนได้กำไรถึงขนาดนี้ขนาดเป็นอตัมมโยเป็นพระอรหันต์นี่เราได้กำไรเท่าไรบางว่าท่านทั้งหลายก็คงจะสนใจเพื่อจะทำให้มันได้กำไรมากๆเหมือนอย่างนั้นนี่วันนี้พูดเรื่องพัฒนาชีวิตโดยพระไตรลักษณ์ข้อสุดท้ายคืออนัตตาคงจะเป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายตามที่ท่านทั้งหลายจะเข้าใจและสามารถนำไปใช้
การบรรยายสมควรแก่เวลาแล้วอาตมาขอยุติการบรรยายให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทพระธรรมเป็นคณะสาธยายส่งเสริมกำลังใจในการปฏิบัตินะสืบต่อไป